เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันฉันกลับได้ไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยิ่งทางใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่หลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึงฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นข้างในวันนี้เร็วแรงยังเรื่องก็ยังต้องฟังต้องก้าวไปชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดหัวใจจะขอทำสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาก็ดีที่ยังน้อยได้จบว่าครั้งหนึ่งก็ก้าวไปแค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
ันนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องนะครับน้องปิ่นนะครับแล้วก็หลานเบนแล้วครอบครัวนะครับก็ลูกผู้ชายไทยนะครับก็ครบอายุ20ก็บวชทดแทนคุณพ่อแม่ญาติญาติครับที่ปานนะที่เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับตอนแห่นาคก็ฝนตกตอนนี้ก็ลุ้นทำภาพไม่ค่อยดีแต่ผมว่าตั้งใจแล้วล่ะก็คงจะดีเพราะผมน้ำมนต์มาตอนกลางวันไปแล้วนะครับก็คงจะราบรื่นไปด้วยดีนะครับก็ยินดีกับน้องปิ่นเพราะว่าหน้าที่เป็นเด็กที่น่ารักไม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนะครับไปเรียนกลับมาก็เข้าบ้านไม่เที่ยวไม่อะไรอยู่แต่บ้านนะครับก็พ่อแม่เป็นคนดีเป็นเด็กดีนะครับที่ทราบก็คือได้คุยกับแม่นะครับก็สนิทกันที่อยู่ที่ตำบลดอนทงด้วยกันมาครับก็ขอให้หน้าตั้งใจบวชศึกษาธรรมวินัยนี้ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องครับก็เจ้าภาพก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับที่หนึ่งไม่ใช่ที่แบบเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อ
ใจฉันยังคงหายใจมาโทษแทนสักกี่ทีมีหวังแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งอย่าฟังไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ได้ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มลุกนานเท่าไหร่มันจะไม่จบที่ตรงไหนแม้จะยังไงก็ต้องไปให้เธอที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จำวันทั้งนั้นเคยก้าวไปแต่คนที่เชื่อในความฝันจะไม่จะเหนื่อยก็ยังได้ไหม